ัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการโน่นนิดนี่หน่อยอีกครั้งนะคะดิฉันอาจารย์กฤษณาชูโชนาคมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ดิฉันจะนำเสนอตอนมาลัยชำร่วยของชำร่วยรูปหัวใจนะคะของชำร่วยรูปหัวใจในวันนี้เนี่ยดิฉันจะเย็บด้วยกลีบกล้วยไม้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของชำร่วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเย็บแบบหรือว่าร้อยมาลัยหรือว่าเป็นแบบของแห้งของไม่มีการฟิกตัวไม่มีการฟิกนะคะว่าจะเป็นแบบไหนท่านผู้ชมคงเคยไปงานมงคลและงานอวมงคลที่จะต้องมีของชำร่วยติดไม้ติดมือกลับบ้านแต่วันนี้ดิฉันจะนำเสนอของชำร่วยรูปหัวใจที่ใช้ในงานมงคลสมรสโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเราทำเป็นรูปหัวใจทีนี้สิ่งที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นการเย็บแบบนะคะที่จะต้องทำให้ท่านผู้ชมดูการเย็บแบบรูปหัวใจแบบนี้นะคะจะใช้วัสดุอย่างเช่นกลีบกล้วยไม้ก็ได้กลีบกุหลาบกลีบบานบุรีกลีบเฟื่องฟ้าได้หมดนะคะที่สามารถเย็บแบบได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะวัสดุก็ยังมีเช่นวันนี้จะมีดอกกุหลาบร้อยมาลัยนะคะสนฉัตรแล้วก็ดอกลักดอกบานไม่รู้โรยดอกพุดนะคะปกติแล้วเนี่ยกลีบเลี้ยงดอกลักนะคะเราก็ใช้กลีบเลี้ยงของดอกลักปกติแต่ถ้าเป็นสีเขียวนะคะเราจะใช้กลีบเลี้ยงของชบาล่มถ้าเป็นของสดนะคะแต่ถ้าปัจจุบันชบาล่มหายค่อนข้างยากเราก็เปลี่ยนมาใช้พลาสติกแทนนะคะนะตอนนี้เรามาเริ่มเย็บแบบรูปหัวใจกันก่อนนะคะเราต้องตัดแบบให้เป็นรูปหัวใจก่อนนะคะโดยใช้ใบตองฉีกกว้างประมาณ3นิ้วนะคะซ้อนสลับทางยาวทางขวางนะคะลักษณะนี้แล้วก็ใช้แม็กหรือว่าที่เย็บกระดาษเย็บไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราตัดแบบเป็นรูปหัวใจไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยเอามาวางทาบสาเหตุที่ต้องทำใบตองสลับทางยาวทางขวางเพราะว่าเวลามันจะไม่ฉีกขาดง่ายถ้าเกิดใบตองหันไปทางเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าฉีกเนี่ยก็จะฉีกขาดออกได้ง่ายแต่ถ้าสลับทางยาวทางขวางก็จะทำให้ฉีกไม่ขาดนะคะทำให้ขาดยากมากๆนะคะตัดเป็นรูปหัวใจใบตองอันนี้เราจะซ้อนกัน4ชั้นนะคะเราก็จะได้แบบรูปหัวใจแบบนี้นะคะตามที่เราตัดมาเผื่อไว้ใน1ชิ้นงาน1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องใช้แบบรูปหัวใจ2แบบนะคะประกบหน้าหลังขั้นตอนต่อไปนะคะที่ฉันจะเย็บพุทธรอบหัวใจแล้วค่อยใส่กุหลาบตามนะคะดอกพุทธที่ใช้เราก็ใช้ดอกพุทธที่ใช้ร้อยมาลัยปกตินะคะโดยวิธีการวางไป บนแบบเลยนะคะเริ่มตรงมุมหรือว่าเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งของหัวใจให้ส่วนที่ป่องที่สุดของดอกพุธอยู่ตรงขอบแบบใบตองพอดีนะคะวางแล้วก็ใช้เข็มแทงที่ก้านดอกพุธเลยนะคะแทงเข็มขึ้นแล้วก็ลงตามจังหวะของที่เราวางดอกพุธนะคะทำแค่รอบเดียวพอนะคะถ้าเราไม่ใช้ดอกพุธนะคะเราก็จะใช้กลีบดอกลักฉีกเอาก็ได้เพราะว่าใน1ดอกของดอกลักจะมี5กลีบเราก็ใช้วิธีการฉีกแล้วเอามาล้อมแทนก็ได้การเลือกดอกพุทธที่จะต้องใช้เย็บควรเลือกดอกให้มีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็เลือกดอกที่ไม่แดงแล้วก็ไม่ปิหรือว่าใกล้จะบานแล้วนะคะ
เลือกดอกพุธที่ใหม่ๆการดูแลรักษาดอกพุธเนี่ยไม่ควรฉีดน้ำนะคะเพราะถ้าฉีดน้ำแล้วเนี่ยดอกพุธจะบานง่ายเดี๋ยวไว้แถบนี้จะได้เห็นหยิบง่ายนะคะดอกไม้ที่ไม่ชอบน้ำก็คือจะมีดอกพุธนะคะเพราะดอกพุธเนี่ยถ้าฉีดน้ำแล้วจะบานแล้วก็ดอกลักนะคะดอกลักนี่ถ้าฉีดน้ำมากๆก็จะทำให้ดำเป็นจุดๆได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดก้านทีหลังนะคะพยายามเรียงอย่าให้เบียดกันมากเพราะว่าดอกพุธเนี่ยพอโดนน้ำจากกุหลาบหรือว่าเราพรมน้ำจากกุหลาบที่นิดหน่อยที่โดนกุหลาบนะคะจะทำให้ดอกพุธปิได้ง่ายพอคือขยายให้ใหญ่พอดอกพุธจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเบียดกันพอเบียดกันแล้วก็คือมันจะไม่เป็นแถวตรงอะค่ะจะขึ้นลงเพราะนั้นเวลาวางอย่าให้เบียดกันจนเกินไปแค่พอแตะกันแต่ละดอกนะคะเบียดกันมากไม่สวยงามรูปหัวใจที่เราตัดเราจะตัดทรงแหลมทรงอ้วนหรือว่าเล็กใหญ่แค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ดอกไม้อะไรที่เราใช้เย็บแบบเราก็ควรจะใช้ดอกอันนั้นในการทำอุบะด้วยนะคะงานวันนี้จะเป็นงานคล้ายๆการร้อยมาลัยเพราะว่าจะมีทั้งอุบะมีทั้งริบบิ้นนะคะใช้ในงานคล้ายๆการร้อยมาลัยอะค่ะบางคนก็จะเรียกมาลัยช้ำรวยรูปหัวใจแต่วันนี้มันเป็นการเย็บแบบค่ะดิฉันก็เลยเรียกของช้ำรวยรูปหัวใจถ้าเราจะเรียกเป็นมาลัยช้ำรวยรูปหัวใจเราก็ใช้มาลัยซีกที่ร้อยจากดอกพุธหรือว่าซีกที่ร้อยจากกลับมาล้อมหัวใจอีกทีแทนสนฉัตรก็ได้ก็จะเป็นมาลัยช้ำรวยรูปหัวใจนะคะใกล้จะครบรอบแล้วนะคะได้ที่เราใช้เย็บนะคะจะเป็นได้สีเขียวสีที่หรือสีขาวที่สีที่ใกล้เคียงกับก้านดอกพุธแต่ว่าที่ใช้สีเขียวเพราะว่าจะเห็นใบตองข้างหลังจะเป็นสีเขียวนะคะเราก็เลยใช้ได้สีเขียวได้ที่ใช้จะเป็นได้เบอร์60ได้เย็บผ้าเบอร์60นะคะเข็มมือที่ใช้เราจะใช้เบอร์8อย่างยาวเพราะว่าจะทำให้จับถนัดมือถ้าสั้นเกินไปจะจับไม่ถนัดนะคะเราถึงดอกสุดท้ายเนี่ยเรากะหาดอกที่ลงล็อกพอดีนะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องผูกปมก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่การเย็บผ้าจะไม่หลุดง่ายนะคะแล้วก็ตัดได้เลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดก้านดอกพุธออกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบจะนูนเกินไปแล้วก็ก้านดอกพุธอาจจะเกะกะมากเกินไปนะคะทำไมเราไม่ตัดก่อนที่จะนำมาเย็บเพราะว่าจับยากนะคะจับยากแล้วก็ยางเลอะด้วยนะคะทำให้ตัดช้าเราตัดทีเดียวหลายก้านอย่างนี้นะคะที่เราต้องคลุกแป้งในดอกพุธเพราะว่าดอกพุธเนี่ยจะมีความชื้นถ้าโดนความชื้นแล้วจะทำให้บานง่ายเราก็เลยคลุกแป้งนิดนึงเพื่อดูดความชื้นนะคะหลังจากนั้นพอเราเย็บแบบเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะเราก็ใส่กุหลาบนะคะเดี๋ยวดิฉันจะ
ิดกุหลาบเพื่อเลือกที่กลีบที่ใช้ได้ใช้ใบตองรองนิดนึงนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้กุหลาบช้ำนะคะเหมือนคราวที่แล้วดิฉันก็สอนการปิดกุหลาบการปิดกุหลาบไม่ควรปิดทีละกลีบนะคะเพราะปิดทีละกลีบอาจจะฉีกขาดได้ง่ายแล้วก็จะช้ำง่ายนะคะเราใช้วิธีรวบแล้วก็หักซ้ายหักขวานะคะแล้วก็จะหลุดออกมาเลยกลีบข้างในก็จะไม่ช้ำเราก็จะมือเราก็จะไม่โดนทุกกลีบนะคะเลือกกลีบที่ใช้ไม่ได้ว้าวแหว่งแหว่งออกไปนะคะหลังจากนั้นเวลาเราเย็บนะคะกุหลาบสีแดงเราก็ใช้ได้สีแดงเวลาพับเย็บให้เราพับขวานะคะพับซ้ายเหมือนการเย็บแบบทั่วๆไปการพับเย็บแบบก็มีการพับหลายวิธีนะคะอย่างเช่นพับข้างๆเฉยๆหรือว่าพับซ้ายทบขวาให้เป็นลักษณะคล้ายๆกลีบบานชื่นนะคะมีวิธีการพับหลายอย่างเราจะวางกลีบกุหลาบไปถัดจากดอกพุธนะคะพับซ้ายพับขวาครบวางให้ชิดกันทุกกลีบเลยนะคะไม่ให้มีช่องว่างนะคะลักษณะนี้เย็บให้เป็นรอบๆไปนะคะเย็บให้ครบรอบก่อนรอบนอกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยถัดมาเย็บรอบข้างในนะคะกุหลาบเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เวลาเย็บให้เย็บไวๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้ในอากาศนานๆปลายกุหลาบจะดำเพราะว่าโดนลมเพราะกุหลาบมียางแล้วพอโดนลมแล้วก็จะดำนะคะเวลาเย็บเสร็จแล้วก็หมั่นถ้าเป็นงานอย่างอื่นที่ไม่มีดอกพุธร่วมด้วยก็หมั่นฉีดน้ำนะคะแล้วก็รีบเอาใส่ถุงหรือใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นกุหลาบนี่สามารถโดนน้ำได้เพราะชอบน้ำกล้วยไม้ก็ชอบน้ำนะคะวัสดุที่ใช้ได้ก็อย่างที่บอกไปนะคะมีมากมายดอกไม้เกือบทุกชนิดสามารถเอามาเย็บได้ถ้าต้องการความละเอียดมากก็ถ้าต้องการสีขาวแล้วก็ความละเอียดมากๆก็ใช้ดอกพุธทั้งหมดเลยก็ได้นะคะวางเรียงไปเรื่อยๆเป็นเย็บแบบดอกพุธล้วนๆหรือว่าจะเป็นดอกเขี้ยวกระแตก็ได้ถ้าอยากได้สีเหลืองก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ย้อมสีกล้วยไม้ดูดสีอะค่ะหรือดาวเรืองก็ได้แล้วก็บานบุรีก็ได้บานบุรีส่วนใหญ่จะนิยมพับกลีบนมสาวเพราะว่าปลายกลีบของบานริมกลีบของบานบุรีจะยุ่ยๆจะไม่ค่อยเรียบนะคะเขานิยมพับกลีบนมสาวแล้วริมกลีบก็จะเหี่ยวง่ายนะคะดาวเรืองก็ใช้ได้แล้วถ้าเป็นสีเขียวนะคะถ้าเป็นสีเขียวก็จะมีกล้วยไม้สีเขียวมีใบแก้วนะคะที่สามารถนำมาเย็บแบบได้ถ้าอยากได้แบบสีม่วงก็จะมีกล้วยไม้มีหงอนไก่นะคะหงอนไก่ก็วิธีใช้ก็นำมาฉีกให้เล็กๆแล้ววางไปเลยนะคะไม่ต้องพับวางเรียงไปจนเต็มแบบกลีบบัวก็ได้นะคะถ้าอยากได้สีชมพูอ่อนๆมีปลายขาวๆก็ใช้กลีบบัวเวลาใส่เราใส่ตรงมุมก่อนก็ได้นะคะทั้ง3มุมกลีบกุหลาบเราโชว์ได้ทั้งสองด้านนะคะไม่ว่าจะคือด้านนี้จะเป็นด้านที่สีอ่อน
หรือจะใช้ทางสีแดงโชว์ด้วยวิธีการพับนมสาวก็ได้จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะวิธีการพับนมสาวก็คือพับครึ่งมาอย่างมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบย้อนกลับไปแล้วก็จับกระพุ้งนะคะกลีบนี้ก็ใช้เย็บได้นะคะแต่ข้อควรระวังของกุหลาบอ่ะเวลาโดนมือหรือว่ายังไงเนี่ยเขาจะช้ำง่ายมากนะคะถ้าเกิดโดนอากาศโดนมือมากๆจะช้ำง่ายตรงส่วนที่เป็นพื้นนมสาวแดงๆอ่ะนะคะถ้าปลายกลีบเนี่ยก็ดำแค่ตรงปลายกลีบก็จะทำให้งานเนี่ยช้ำยากกว่านะคะเฟื่องฟ้าก็สวยนะคะเฟื่องฟ้าก็ทำได้สมมุติว่าเราเย็บกุหลาบได้เต็มรอบแล้วนะคะดิฉันจะมีของที่เราเย็บเตรียมไว้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะพอเราเย็บรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บรอบ2เย็บรอบ2เดี๋ยวดิฉันจะเย็บรอบที่3ให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะแบบหนึ่งจะใช้กุหลาบประมาณ3ดอกค่ะกุหลาบแต่ละดอกก็กลีบก็จะไม่เท่ากันนะคะบางดอกกลีบก็เยอะบางดอกกลีบน้อยถ้าเกิดว่าเป็นจัมโบ้อะค่ะที่ดอกใหญ่ๆกลีบก็จะเยอะแต่ว่าการเย็บแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ดอกกุหลาบที่ใหญ่มากนะก็ได้เพราะว่าปลายจะยาวแล้วทำให้ต้องตัดออกเยอะมากทิ้งเสียดายแล้วก็คือกุหลาบจัมโบ้เนี่ยจะมีราคาสูงกว่ากุหลาบดอกเล็กๆนะคะแล้วก็กุหลาบดอกเล็กเนี่ยลักษณะกลีบเนี่ยจะมนแล้วก็สีเข้มกว่าสวยกว่าค่ะอันนี้สีกุหลาบจะออกส้มๆนะคะดอกเมื่อกี้จะสีแดงๆสีจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วแต่สวนนะคะแล้วแต่ว่าสวนนั้นคือการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยแล้วก็เรื่องการโดนแดดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยทำให้สีกุหลาบเนี่ยแตกต่างกันได้เล็กน้อยนะคะอันนี้พอแล้วนะคะวนจนเหลือตรงกลางเป็นรอยได้แค่ประมาณเซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยปิดทับรอยได้นะคะตรงกลางปิดทับรอยได้ด้วยแล้วก็เป็นดอกที่โชว์สีสันเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยนะคะดอกบานไม่รู้โรยนี่เรากรองนะคะใช้วิธีกรองแล้วให้เหลือเล็กๆพอที่จะปิดได้ก็พอนะคะไม่ต้องใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากจะนูนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้หยาบนะคะงานดูหยาบด้วยลักษณะนี้นะคะวิธีการตึงดอกบานไม่รู้โรยนะคะก็ใช้ได้สีแดงเหมือนกันนะคะวิธีการตึงดอกบานไม่รู้โรยให้แทงเข็มขึ้นมาตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางที่ข้างใดข้างหนึ่งของจุดกลางนะคะแล้วแทงทะลุด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดลงไปแล้วก็แทงเข็มฝั่งตรงข้ามกับที่เข็มขึ้นมาเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการตึงดอกบานไม่รู้โรยแล้วดึงให้แน่นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากจนดอกขาดนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยด้านหลังนะคะอันนี้เราต้องทำผูกปมนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวดอกอาจจะหลุดได้ผูกปมเหมือนการเย็บผ้าทั่วไปนะคะเก็บปมนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แบบรูปหัวใจที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราเดี๋ยวในงาน1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้หัวใจ2ดวงประกบกันหน้าหลังนะคะ
อันนี้เราก็เตรียมแบบมานะคะใช้หัวใจ2ดวงประกบหน้าหลังโดยใช้วิธีใช้ได้เข็มสีเขียวแทงทะลุกันนะคะแล้วก็ผูกนะคะให้2แบบติดกันลักษณะนี้แล้วใช้ได้สีเขียวนะคะสาเหตุที่ต้องใช้ได้สีเขียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำสนฉัตรมาผูกติดกันวิธีการแทงนะคะแทงไปใต้คอดอกพุธให้ติดกับใบตองให้ทะลุทั้งสองข้างลักษณะนี้นะคะจุดที่เราจะต้องผูกมีอยู่ทั้งหมด1 2นะคะตรงหัวตรงนี้จะเป็นจุดที่1และจุดที่2แล้วก็จุดด้านข้างอีก2จุดนะคะจุดที่3จุดที่4แล้วก็ด้านข้างด้านนี้อีก2จุดเป็นจุดที่5และจุดที่6นะคะตอนนี้เราจะทำจุดตรงร่องหัวใจก่อนร้อยเป็นจุดๆไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผูกทีเดียวเวลาเราจับแบบนะคะให้เราจับตรงช่วงที่เป็นดอกบานไม่รั่วจะไม่ช้ำง่ายถ้าเราจับตรงช่วงที่ดอกไม้ก็จะทำให้ช้ำง่ายนะคะเดี๋ยวร้อยได้สีเขียวนิดนึงอันนี้ก็ใช้ได้2เส้นเหมือนกันนะคะอันนี้ร้อยได้ให้ยาวนิดนึงได้นะคะเพราะว่าเราทำแต่ละช่วงเนี่ยเราใช้ได้ค่อนข้างยาวลักษณะเหลือปลายได้ไว้ให้พอผูกถนัดมือนะคะตอนนี้เราได้3จุดแล้วนะคะคือจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วพอมาข้างซ้ายอีก3จุดนะคะใกล้ๆร่องตรงร่องนี้สำคัญต้องทำใกล้ๆกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสนฉัตรมันจะเด้งขึ้นมาได้นะคะจุดที่2ด้านซ้ายแล้วก็จุดที่3ด้านซ้ายนะคะเหลือปลายได้พอผูกได้นะคะนะคะพอเราได้ทั้งหมด6จุดแล้วเราก็มาผูกแต่ละจุดให้แบบ2ชิ้นเนี่ยติดกันนะคะเริ่มตั้งแต่จุดตรงร่องหัวใจเลยก็ได้นะคะผูกได้2ด้านนี้ให้ติดกันนะคะผูกแค่2ครั้งก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีสนฉัตรด้วยถ้าเราไม่ใช้สนฉัตรเราก็ใช้มาลัยซี่พุทก็ได้นะคะแต่ถ้าที่เราใช้สนฉัตรเพราะว่าสนฉัตรเป็นสีเขียวแล้วพุทที่เราใช้ล้อมแบบเป็นสีขาวสีก็จะตัดกันเห็นสนฉัตรชัดดีนะคะสีตัดกันสวยกว่าถ้าไม่อยากใช้มาลัยซี่สีขาวก็ใช้มาลัยซี่กุหลาบสีแดงก็ได้นะคะผูกให้ครบทั้ง6จุดนะคะจุดสุดท้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ6จุดแล้วเสร็จเรียบร้อยเราใช้ส่วนฉัตรนะคะข้างละ1เส้นเลือกที่เส้นใหญ่ๆเลือกเส้นใหญ่ๆนะคะตัดหัวให้แหลมนิดนึงนะคะ
ถ้าเกิดขั้นตอนนี้ใครไม่ถนัดก็จะมีผู้ช่วยช่วยผูกก็ได้นะคะก็คือมีคนจับคนนึงแล้วก็คนผูกอีกคนนึงนำปลายได้เนี่ยต้องเอาไว้2แถบก่อนนะคะเพราะว่าสนฉัตรเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วเราก็จะผูกปลายได้ค่อมผูกได้ค่อมสนฉัตรไปเลยทับสนฉัตรไปเลยลักษณะนี้นะคะนำสนฉัตรมาปิดใบตองด้านข้างถึงขั้นตอนนี้ถ้าพุ่มที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้ผู้ช่วยช่วยผูกก็ได้เพราะว่าสนฉัตรจะดิ้นง่ายนะคะฉันขอวางเวลาผูกเนี่ยให้ปลายได้เข้าไปอยู่ในร่องของกรีบสนฉัตรนะคะผูกสัก3ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดได้ออกได้เลยลักษณะนี้แล้วเราก็จะผูกอันต่อไปเอาสนฉัตรไล่มานะคะให้อยู่ในร่องของดอกพุดแล้วก็ผูกให้ได้อยู่ในร่องของสนฉัตรก่อนนะคะลักษณะนี้แล้วก็ผูกสนฉัตรจะเป็นใบไม้ที่มีร่องเยอะนะคะเพราะนั้นได้เนี่ยจะเข้าไปพันค่อนข้างเยอะพันง่ายนะคะต้องแกะให้ดีนะคะจุดที่2นะคะแล้วก็จุดที่3พอเสร็จจุดที่3แล้วเราต้องตัดหางทิ้งหางที่เกินรูปหัวใจค่ะผูกให้เข้าร่องพอดีนะคะของชำร่วยอันนี้จะออกน่ารักนะคะแล้วก็ใช้ตอนช่วงพิธีรดน้ำหลังน้ำสังก็ได้นะคะตัดหางออกนะคะอย่างลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาทำอีกข้างนึงโดยใช้อีกเส้นนึงนะคะแล้วก็เลือกขนาดเส้นที่ใกล้เคียงกันผูกประกบกันเลยนะคะขั้นตอนการผูกสนฉัตรเนี่ยถ้าผูกคนเดียวจะค่อนข้างยากลำบากนิดนึงเพราะสนฉัตรจะแข็งแล้วก็เด้งง่ายนะคะทางด้านซ้ายนี่เราก็ผูกจุดที่1นะคะแล้วก็จุดที่2เราต้องใช้ได้ให้เป็นสีเดียวกับสนฉัตรนะคะเพราะว่าเราเวลาเราตัดเนี่ยเราจะไม่ตัดได้ให้ชิดปมซะทีเดียวเพราะว่าจะเดี๋ยวกลัวจะหลุดง่ายสนฉัตรก็จะมีหลายพันนะคะให้เราเลือกใช้ชนิดที่ขนละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ยาวมากจนเกินไปถ้าสนฉัตรเป็นขนยาวๆที่คล้ายๆหางกระรอกจะทำให้ดูงานไม่สวยนะคะพอเราใส่ขอบสนฉัตรเข้าไปแล้วจะทำให้ดูงานหัวใจเราเด่นขึ้นนะคะแล้วก็จะดูทำให้ดูมีกรอบหัวใจเราก็จะดูเด่นขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะอ
เราผูกครบทั้ง6จุดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดหางที่เหลือออกเราก็จะได้รูปหัวใจที่เป็นรูปหัวใจที่สมองที่จะทำเป็นของชำร่วยทั้ง2ด้านนะคะจะมีทั้ง2ด้านอย่างนี้ นะคะเสร็จเรียบร้อยเราวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วดิฉันจะมาสอนคุณผู้ชมมัดดอกขานะคะวิธีการมัดดอกขาก็จะมีหลายวิธีมีหลายแบบนะคะจะเป็นแบบจำนวนชั้น2 3 3หรือว่าจำนวนชั้น4 4หรือว่า2 4 4แล้วแต่ว่าจะใช้งานแบบไหนดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะคะ วิธีการทำแกนนะคะก็ม้วนม้วนแกนใบตองนะคะที่ขายที่ปากคลองตลาดก็เขาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ผักตบชวานะคะซึ่งอาจจะใหญ่จนเกินไปเวลามัดดอกขาก็จะใช้ได้สีแดงในสมัยโบราณหรือว่าตามหนังสือจริงๆแล้วเขาใช้วิธีการเย็บนะคะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สำหรับคนที่ชำนาญการแล้วก็จะใช้วิธีการมัดเพราะว่าการคนที่ต้องใช้เย็บอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวหลุดนะคะวิธีการมัดนะคะก็คือจับขีดพนมเอาทางสีอ่อนออกนะคะชั้นแรกให้ใส่4ขีดเลยใส่ขีดแรกพนมก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขีดที่2พนมเข้าหากันแบบนี้นะคะชั้นแรกๆให้เลือกขีดที่เล็กๆก่อนจับกระพุ้งเล็กๆใส่ไป4กลีบเลยนะคะฝั่งตรงข้ามพนมเข้าหากัน4กลีบแบบนี้นะคะพอชั้นที่2ก็4กลีบเหมือนกันแต่ว่าใช้วิธีการสับหว่างลดกลีบลงมาประมาณ3มิลนะคะรอยมัดก็ลดต่ำลงมาด้วยใส่ฝั่งตรงข้ามกันก่อนนะคะมาของชำร่วยหรือว่ามาลัยชำร่วยไม่จะเป็นของชิ้นเล็กๆไม่ควรที่จะใช้ดอกขาดอกใหญ่มากนะคะเรามัดแค่4ก็พอคือชั้นแรก4ชั้นที่2 4ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำมาลัยคล้องคอหรือมาลัยคล้องมือเราก็ทำให้ดอกขาดอกใหญ่กว่านี้นิดนึงได้ก็ใช้อาจจะใช้ชั้นแรก2ชั้นที่2 2แล้วก็ชั้นที่3ชั้นแรก2ชั้นที่2 4แล้วก็ชั้นที่3 4หรือว่าเรียกว่า2 4 4ก็ได้หรือว่า4 4 4ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดออกเราก็จะได้ดอกขานะคะดอกประมาณนี้เราจะมีทั้งหมด3ดอกนะคะในของชำร่วยหรือว่ามาลัยชำร่วย1อย่างเนี่ยเราจะ1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้ดอกขา3ดอกนะคะแล้วก็ร้อยอุบะเดี๋ยวจะสอนวิธีร้อยอุบะนะคะวิธีร้อยอุบะก็คือให้แทงเข็มไปด้านข้างนะคะด้านข้างของกลีบแต่ว่าให้ทะลุตรงกลางแทงข้างๆแต่ทะลุตรงกลางนะคะใส่กลีบเลี้ยงสีขาวก็คือมาจากดอกลักแล้วก็กลีบเลี้ยงสีเขียวถ้าที่บ้านใครมีชบาล่มก็ใช้ชบาล่มแต่ถ้าไม่มีนะคะหายากก็ใช้กลีบเลี้ยงพลาสติกก็ได้ซึ่งปัจจุบันใช้กันแพร่หลายนะคะแต่ถ้าเรื่องเป็นงานประกวดหรือว่างานที่ต้องการความปราณีตมากๆก็ให้ใช้มาใบเอกลีบของชบาล่มนะคะกลีบเลี้ยงของชบาล่มใส่ดอกลักไป3ดอกนะคะลักษณะนี้แล้วก็ตัดได้ออกแล้วก็รวมกัน3ขานะคะ103ขาทีนี้ร้อยเตรียมมา4
ับรวมกันนะคะให้ริมอุบะอยู่ให้ชายอุบะอยู่ระดับสายตาแล้วก็ดึงลงมาให้เสมอกันอย่าให้ขาเขย่งนะคะลักษณะนี้แล้วก็จับรวบให้ตอมอยู่ใกล้กับดอกให้มากที่สุดนะคะจะได้อุบะห่วงหนึ่งอุบะแบบนี้เรียกอุบะแขกนะคะหลังจากนั้นเราก็วิธีการประกอบนะคะเราจะได้ชิ้นส่วน2ชิ้นส่วนแล้วนะคะก็คือตัวแบบที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็อุบะนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ได้เข็มสีขาวนะคะเพื่อที่จะร้อยสายดอกพุธเป็นหูหิ้วนะคะใช้ได้2เส้นเราจะร้อยหู2หูขึ้นมาจากด้านบนของหัวใจนะคะเป็นหูหิ้วใช้ได้สีขาวเพราะว่าดอกพุธสีขาวนะคะแทงไปให้โดนใบตองนะคะคล้องไปนะคะแล้วก็ใส่ดอกพุธไป4ดอกดอกพุธที่ตัดก้านออกแล้วนะคะดอกพุธจะตัดก้านออกให้เหลือเป็นดอกเล็กๆนะคะร้อยทางหัวขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ร้อยตรงด้านข้าง2เส้นนี้ขึ้นไปก็ต่อจากร่องตรงกลางของหัวใจได้เลยนะคะจะใช้ดอกรักประกบคู่กันเหมือนเม็ดมะยมก็ได้นะคะแล้วก็ต่อกันเป็นสายยาวแล้วก็ต่อด้วยลิปบิ้นอีกทีก็ได้นะคะลักษณะนี้ใช้ดอกพุธ4ดอกก็พอนะคะไม่เช่นนั้นจะยาวเกินไป5ดอกก็ยังได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบหัวใจเราใหญ่ก็ใช้5ดอกหรือ6ดอกแต่ถ้าเล็กๆก็ใช้4ดอกก็พอค่ะคล้องเลยนะคะให้อยู่ในร่องของสนฉัตรนะคะใส่ไปอีก4ดอกข้างละ4ดอกดอกพุธตัดให้เหลือก้านนิดหน่อยนะคะจะได้ดูน่ารักเข็มออกนะคะเสร็จเรียบร้อยรวบให้อยู่กึ่งกลางพอดีให้หัวใจไม่เบี้ยวนะคะเวลารวบลักษณะนี้ให้หัวใจไม่เบี้ยวนะคะห้อยพอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยรวบเหมือนกับการทำอุบะนะคะลักษณะนี้ตรงส่วนด้านบนเราจะผูกกับลิปบิ้นเราก็เย็บมาหรือเตรียมมาสำเร็จนะคะผูกต่อตอนนี้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าต้องผูกให้แน่นๆอย่าให้หลุดใช้วิธีการแยกเส้นผูกนะคะจับคู่กันใหม่แยกเส้นผูกด้วยวิธีการนี้นะคะคือเส้นนี้แยกออกมาเป็น2แล้วก็เส้นนี้แยกอีก2นะคะแล้วก็สลับคู่กันรับรองไม่หลุดแน่นอนนะคะผูกอีก2ครั้งก็พอนะคะแล้วก็ตัดได้ออกอันนี้เราจะได้ตรงส่วนที่เป็นริบบิ้นแล้วนะคะ
ที่เป็นห้อยริบบิ้นเรียบร้อยเหลือแต่ชิ้นส่วนข้างล่างก็คือห้อยอุบะการที่เราจะห้อยอุบะได้เราต้องมีได้โผล่ออกมาจากจุดแหลมของหัวใจก่อนนะคะแล้วค่อยเอาได้ของอุบะกับได้ของตัวหัวใจมาผูกกันนะคะได้ตรงนี้เราผูกกันซะก่อนนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายไม่ขยับขยื่นได้แล้วเราก็เอาได้2เส้นนี้นะคะมาผูกติดกับอันนี้ออกไปก่อนวิธีการประกอบนะคะก็คือเอาตรงได้ที่ตรงท้ายหัวใจมาผูกติดกับอุบะให้เหลือได้ไว้นิดนึงนะคะไม่ต้องผูกติดหัวใจจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะมีรัดข้อนะคะเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนนิดๆนะคะประมาณ7มิลหรือครึ่งเซนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะให้แยกเส้นผูกด้วยเพราะว่าเป็นรอยต่อถ้าแขกถือแรงหรือว่าหิ้วไปหิ้วมาแล้วอาจจะร่วงได้นะคะมาลัยทุกชนิดนะคะเวลาผูกเนี่ยให้ผูกให้แน่นหนาเพราะว่ามาลัยจะมีรอยต่อค่อนข้างมากนะคะเราจะเหลือได้ไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะทำรัดข้อวิธีการทำรัดข้อนะคะเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยตัดให้เล็กๆนะคะหรือว่าจะใช้ขั้วจุกจากดอกรักก็ได้นะคะสักประมาณ5ดอกหรือ6ดอกนะคะบานไม่รู้โรยนี่เราจะใช้สีที่เป็นสีเดียวกับตรงกลางแบบรูปหัวใจนะคะถ้าเราใช้ตรงกลางรูปหัวใจเป็นสีชมพูเราก็ใช้บานไม่รู้โรยตรงรัดข้อเป็นสีชมพูก็ได้นะคะเด็ดกลีบข้างๆออกนิดนึงบานไม่รู้โรยเวลาเลือกบานไม่รู้โรยควรเลือกใหม่ๆเพราะว่าถ้าเลือกเก่าๆเรากลีบจะร่วงง่ายหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเราใช้ได้สีขาวก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาผูกเราจะได้เห็นไม่เห็นอันนี้ร้อยไป4-5ดอกนะคะร้อยเรียงให้หน้าเสมอกันนะคะร้อยแทงตามขวางค่ะเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ารัดข้อมาลัยชำร่วยหรือของชำร่วยของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่ารัดข้อใหญ่ก็ใช้6ดอกนะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นรัดข้อแบบง่ายนะคะไม่ต้องไม่ได้ใช้วิธีการร้อยมาลัยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้รัดข้อของเราเนี่ยที่ทำเสร็จเรียบร้อยรัดไปตรงปิดปมได้ด้วยแล้วก็เพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวของชมรุ่ยของเราด้วยนะคะเราก็ผูกเวลาผูกให้พัน2ครั้งมันจะได้ไม่ต้องมีคนช่วยประคองนะคะพัน2ครั้งแบบนี้ปมได้ก็จะไม่คลายออกมา
ลักษณะนี้นะคะถ้าใครไม่ร้อยบานรวยแบบนี้จะใช้กีบบานรวยทำเป็นชั้นๆแล้วคุมก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้มาลัยชำร่วยรูปหัวใจหรือของชำร่วยรูปหัวใจที่สำเร็จเป็นลักษณะนี้นะคะนะคะลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สีม่วงก็ใช้เฟื่องฟ้าสีชมพูอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะทำให้สวยโดดเด่นแปลกตาไปกว่าที่เคยเห็นตามท้องตลาดนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสงสัยเรื่องมาลัยชำร่วยหรือว่ามาลัยชำร่วยนี่มันมีหลายแบบมีทั้งเป็นมาลัยตุ้มนะคะทำเป็นมาลัยตุ้มร้อยเป็นมาลัยตุ้มหรือว่าจะใส่ลายหรือไม่ใส่ลายก็ได้นะคะหรือจะเป็นมาลัยตัวหนอนก็ได้นะคะมาลัยตัวหนอนลักษณะของมาลัยตัวหนอนก็คือหัวท้ายจะเล็กแล้วก็ตรงกลางจะป่องนะคะเพียงแต่ว่าของชำร่วยหรือมาลัยชำร่วยจะร้อยไม่ยาวมากจนเกินไปจะร้อยสั้นๆประมาณ4นิ้ว3 4นิ้ว3ถึง5นิ้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นมาลัยโซ่ก็ได้นะคะนอกจากมาลัยตุ้มมาลัยตัวหนอนมาลัยโซ่นะคะหรือว่าของชำร่วยที่เป็นของสดที่เป็นมาลัยชำร่วยก็จะเป็นมาลัยตัวกระลอกมาลัยตัวกระแตหรือว่ามาลัยผ้าเช็ดหน้าก็ได้อันนี้พวกนี้จะเป็นของชำร่วยได้ในงานมงคลได้ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปหัวใจแบบนี้เราก็ใช้ในงานมงคลสมรสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปมาลัยตุ้มมาลัยตัวหนอนหรือว่ามาลัยโซ่ก็ใช้ในงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ก็ได้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือว่าอีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็ขอจบการทำมาลัยชำร่วยแล้วก็โอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ